กันยายนพ.ศ. 2508ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนพระเป็นเพศนักบวชคำว่านักบวชนั้นมีหลายประเภทตามลัทธิที่มีอยู่ทั่วไปในโลกแต่คำว่าเพศนักบวชในที่นี้หมายถึงผู้บวชในพระพุทธศาสนาเริ่มแต่บวชเป็นชีตาปักขาวบวชเป็นเณรบวชเป็นพระนี่เรียกว่าเพศนักบวชเพศนักบวชเป็นเพศที่ต่างจากโลกอยู่มากมายถ้าจะเป็นนักบวชตามแนวทางแห่งธรรมะวินัยของพระพุทธเจ้าจริงๆนอกจากจะให้เป็นไปตามหลักที่กล่าวนี้เท่านั้นจึงเป็นเพศที่หาประมาณไม่ได้ธรรมะเป็นเพศที่หาประมาณไม่ได้นั้นคือความประพฤติอัธยาศัยทุกอย่างไม่น่าเป็นที่ไว้ใจตนเองและไว้ใจของคนอื่นได้ไม่เป็นที่เย็นใจแก่ตนเองและผู้อื่นเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นเพศแห่งนักบวชตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีเพศไหนงามยิ่งกว่าเพศของพระของเณรของชีตาปักขาวนี่เลยเพราะนักบวชนี้ถือความงามในความประพฤติมารยาทความเคลื่อนไหวนับแต่ออกมาจากจิตใจระบายออกมาทางกายทางวาจาเป็นสิ่งที่กลั่นกรองเรียบร้อยแล้วด้วยหลักธรรมวินัยที่มีประจำอยู่ในองค์ของนักบวชนั้นๆฉะนั้นเมื่อระบายออกมาข้างนอกจึงเป็นที่หน้าเรื่องใช้ยินดีตนเองก็หาที่ตำหนิโทษตนเองไม่ได้เพราะหลักธรรมในซึ่งเป็นเครื่องรับรองความงามมาแล้วตั้งแต่เด็กดำบรรพ์เป็นสิ่งที่ตนยึดถือไว้ภายในจิตใจอย่างแน่นหนามั่นคงและระบายออกมาจากหลักธรรมะที่เป็นเครื่องรับรองว่าเป็นความสวยงามนั้นอย่างยิ่งนั้นทุกระยะไม่ได้แยกจากหลักธรรมวินัยแยกจากความเป็นนักบวชออกมาเป็นความประพฤติต่างๆที่เรียกว่าหาประมาณไม่ได้นั้นเป็นเพศที่ใคร่ครวญเป็นเพศที่ไม่ถือเอาความอยากที่เกิดขึ้นจากจิตใจด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหามาเป็นประมาณแต่เป็นเพศที่ยึดเอาหลักธรรมวินัยมาเป็นทางเดินของจิตใจเป็นทางระบายออกแห่งกายวาจาทุกสถานที่และเวลาไม่ลดละจากทางเครือธรรมวินัยฉะนั้นจึงเป็นเพศที่งามด้วยมารยาทงามด้วยน้ำใจที่เย็นด้วยธรรมอยู่ด้วยกันก็มีความร่มเย็นเพราะมาเห็นแก่ท่านแก่เราโดยเป็นทิฏฐิมานะเข้าแฝงใจแต่เห็นท่านเห็นเราโดยอัตโดยธรรม
ต่างท่านต่างระมัดระวังรักษากายวาจาของตนเพื่อให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยด้วยกันทั้งนั้นมีความผิดพลาดประการใดไม่ถือตนเป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งที่เราจะควรแก้ไขที่ผู้อื่นหรือตนเองเห็นว่าผิดฉะนั้นพระของพระพุทธเจ้าหรือนักบวชของพระพุทธเจ้าจะมีจำนวนมากเท่าไหร่อยู่ด้วยกันเป็นความสุขความสมานรักกันเหมือนกับอวัยวะของตนเองการทะเลาะเบาะแว้งจริงหาทางเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีช่องทางที่จะรั่วไหลออกมาเนื่องจากต่างท่านต่างถือหลักธรรมะเป็นธรรมนบปิดกั้นความเสียหายนั้นไว้ไม่ให้ระบายออกมานอกจากจะพยายามขับถ่ายสิ่งเหล่านี้ออกด้วยวิธีดัดแปลงตนทุกๆระยะไปเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่สมณะคือนักบวชนี้จะสั่งสมสิ่งนั้นขึ้นมาให้มีความมากมูลภายในจิตใจและระบายออกเป็นความกระทบกระเทือนแก่ท่านผู้อยู่ด้วยกันคำว่าธรรมะเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องไม่มีสิ่งใดจะมีความถูกต้องหรือสะอาดยิ่งกว่าหลักธรรมะนี้ไปเป็นสิ่งที่รับรองของโลกทั่วๆไปในธรรมที่ว่าถูกต้องนี่แลคือหลักธรรมะถูกต้องตามขั้นของธรรมะและตามขั้นของผู้จะนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับเพศและวัยของตนจึงเป็นผู้งามตามขั้นแห่งธรรมะที่ตนปฏิบัติได้นักบวชฝ่ายพระเรามีธรรมะประเภทหนึ่งที่จะควรสนใจอย่างยิ่งให้สมกับคำว่านักบวชเป็นผู้มีหน้าที่อันเดียวถ้าจะแปลก็แปลว่าธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งความถูกต้องผู้มีหลักความถูกต้องประจําใจชื่อว่าผู้ทรงไว้ซึ่งหลักแห่งความถูกต้องนี่ชื่อว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมะไม่ให้มีอันใดมีอำนาจเหนือจิตใจยิ่งกว่าธรรมะพยายามรักษาธรรมะไว้ที่ดวงใจเสมอหากว่าใจได้ห่างเหินจากหลักธรรมสิ่งที่เคยฉวยโอกาสจะฉุดลากไปทางต่ำนั้นจะเอื้อมมือเข้ามาทันทีความประพฤติทุกด้านจะด้อยลงไปเป็นลำดับเพราะฝ่ายต่ำนั้นฉุดลากไปฉะนั้นโปรดได้พากันทำความระมัดระวังและเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานของตนที่เห็นว่าชอบทำตามเพศของตนเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะได้พยายามอบรมตนเต็มสติกำลังความสามารถในขณะที่มาอยู่ร่วมกันและเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้พยายามบำเพ็ญตนให้เต็มความสามารถเรื่องอนาคตไม่แน่นอนความพัดพรากจากกันไปนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่มีสิ่งใดจะมาวัดตวงได้เพราะสิ่งทั้งนี้จะเป็นไปได้ทุกระยะการไม่ว่าท่านว่าเราขณะที่กำลังพอบำเพ็ญหรือมีโอกาสอันดีอยู่เวลานี้จึงควรสนใจตนอย่างยิ่งให้ได้เป็นที่ระลึกว่าอยู่ในสถานที่นั้นได้บำเพ็ญตนอย่างนั้นอย่างนั้น
จนมาถึงบัดนี้เป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นที่ระลึกของใจผู้ที่มีโอกาสจะได้บำเพ็ญตนให้เต็มสติกำลังความสามารถถวายชีวิตไว้กับเพศอันนี้ก็กรุณาได้ทำความสนใจและเข้มแข็งต่อหน้าที่ของตนให้มีความเจริญขึ้นเป็นลำดับลำดับภายในใจอย่าให้เสื่อมถ้าใจเสื่อมจากธรรมเสื่อมมากเสื่อมน้อยต้องแสดงความทุกข์ขึ้นมาตามอำนาจแห่งความเสื่อมนั้นให้ประจักษ์ภายในจิตใจของผู้นั้นนั้นหากใจยังมีธรรมคุ้มครองอยู่มากน้อยเท่าไรจะแสดงความเย็นสบายภายในตัวเองให้ทราบอยู่ทุกๆระยะการเช่นเดียวกันยิ่งใจได้รับการอบรมให้มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอแล้วก็ยิ่งนับวันเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนขบฉันอยู่ที่ไหนๆเป็นความสะดวกกายสบายใจตลอดเวลาไม่มีความเดือดร้อนเพราะอำนาจแห่งธรรมรักษาไว้ฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าธัมโมหวิรักขติธัมมจาริพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วคำว่าที่ชั่วนั้นเราอย่าได้ไปหมายถึงทางโน้นทางนี้ชาติโน้นชาตินี้พบโน้นพบนี้โปรดได้หมายลงที่จิตใจกับความชั่วที่มีสับปนกันอยู่ตลอดเวลานี้ถ้าเรามีความสามารถรักษาจิตใจของเราไว้ในระดับแห่งธรรมอยู่เสมอพระธรรมย่อมรักษาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ผิดพลาดลงไปสู่ความทุกข์ให้รับความเดือดร้อนขึ้นที่ใจนี่ก็ชื่อว่าพระธรรมรักษาเหมือนกันเรายิ่งมีความสามารถปฏิบัติได้มากด้วยความขยันหมั่นเพียรและความแยบคายของสติปัญญาเท่าไรจิตใจก็ยิ่งมีความละเอียดผ่องใสสิ่งที่ปลอมแปลงซึ่งเคยฝังอยู่ภายในใจก็นับวันจางลงไปเป็นลำดับธรรมมีอำนาจยิ่งขึ้นเพราะได้รับการส่งเสริมจากความเพียรของเรานั่นยิ่งจะเห็นได้ชัดว่าพระธรรมรักษาเราอยู่ตลอดเวลาจะคิดในทางผิดพลาดอะไรจะมีความรู้สึกระอายภายในจิตใจทันทีแล้วจะประวัติจิตย้อนเข้ามาสู่ทางที่ถูกทันทีเนื่องจากอำนาจของสติและปัญญาคอยกำกับรักษาอยู่ไม่ปล่อยจิตให้เพลินไปตามอำเภอใจของตนเหมือนอย่างที่เรายังไม่เคยอบรมนี่ก็ชื่อว่าพระธรรมรักษาไว้ถ้ายิ่งได้ปฏิบัติตนให้ถึงขั้นสุดยอดแห่งธรรมะที่เรียกว่าถึงความบริสุทธิ์ของใจโดยสมบูรณ์แล้วใจทั้งดวงก็เป็นธรรมทั้งแท่งความคิดความเห็นทุกด้านที่คิดออกการเวลาใดก็เป็นธรรมด้วยกันใจกลายเป็นธรรมเสียเองแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องหาพระธรรมที่ไหนมารักษาเพราะพระธรรมทั้งหมดมาปรากฏอยู่ที่ใจเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาใจเป็นประจำด้วยอำนาจแห่งความบริสุทธิ์แล้วนี่จึงหมดปัญหาในธรรมที่ว่าพระธรรมจะตามรักษาหรือไม่ตามรักษาเพราะพระธรรมอยู่กับเราแล้วไม่มีเวลาพัดพรากจากเราและไม่ต้องระมัดระวังรักษาว่าจิตของเราเมื่อได้
รับสัมผัสอารมณ์จะเป็นอารมณ์ดีหรือชั่วก็ตามจะมีความยินดียินร้ายไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นอันนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับใจที่มีความพอตัวโดยสมบูรณ์แล้วคือใจที่บริสุทธิ์อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขจะเรียกว่าธรรมโมหะวิรคติธรรมจาริงอยู่ตลอดกาลก็ได้คือพระธรรมรักษาอยู่ตลอดเวลาพระธรรมได้แก่ใจที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นความพอดีสำหรับใจแล้วไม่มีความปรารถนาสิ่งใดที่จะให้ยิ่งไปกว่าความบริสุทธิ์นั้นอีกต่อไปและไม่มีความปรารถนาจะให้อะไรลดหย่อนทอนลงไปยิ่งกว่านั้นมีความพอดีประจำตัวอยู่ตลอดกาลนี่คือใจที่เป็นองค์ธรรมแท้เป็นอย่างนี้เห็นประจักษ์อยู่ภายในตัวนี่เราจะเรียกว่าพระธรรมรักษาเราหรือไม่เราจะเรียกว่าพระธรรมรักษาเราเพราะเราบำเพ็ญธรรมให้สมบูรณ์แล้วก็ไม่ผิดหรือเราจะเรียกว่าไม่มีอะไรจำเป็นเพราะหายจากโรคแล้วยาก็ขาดความจำเป็นลงไปอย่างนั้นก็ถูกแต่เป็นประเภทแห่งธรรมะไม่ควรจะกล่าวอย่างนั้นเพราะธรรมะข้างนอกก็มีข้างในก็มีส่วนหยาบก็มีส่วนกลางก็มีส่วนละเอียดก็มีควรจะกล่าวได้อย่างเต็มใจของท่านผู้ที่รู้นั้นว่าใจนี้ได้เป็นธรรมทั้งแท่งแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงจะว่าทำรักษาหรือไม่รักษาไม่มีข้อข้องใจอะไรภายในท่านผู้รู้ถึงขั้นนั้นแล้วนี่เป็นเข้าใจว่าเป็นธรรมที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ที่รู้เห็นธรรมประเภทนั้นและเป็นอันว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเฝ้าพระธรรมอยู่ตลอดเวลาและเข้าเฝ้าพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านอยู่ตลอดเวลาไม่มีการใดที่จะห่างเหินจากพระรัตนตรัยเพราะธรรมชาตินี้กับพระรัตนตรัยเข้ากันได้แล้วโดยความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันมีการปฏิบัติธรรมจะไม่เป็นโมฆะถ้าต่างท่านต่างมุ่งปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินของหลักธรรมวินัยจริงๆจะต้องประจักษ์ขึ้นภายในใจอย่างที่กล่าวมานี้โดยไม่ต้องสงสัยความอิจฉาระอาใจความท้อแท้อ่อนแอในงานที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนทุกๆชิ้นโปรดได้ถือว่านั้นคือสิ่งกีดขวางทางเดินของเรารีบพยายามแก้ไขดัดแปลงหรือเบิกทางทันทีเพื่อการเดินของตนจะได้เป็นไปด้วยความสะดวกความทุกข์ในอัตภาพนี้เท่าที่เราได้รู้ได้เห็นไม่เป็นที่น่าสงสัยแล้วจะไปถามโลกใดก็ต้องหรือท่านผู้ใดก็จะต้องพูดในทํานองเดียวกันคือไม่มีความสงสัยในขันธ์อันนี้ว่าจะเป็นอะไรต่อไปอีกทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์มาตั้งแต่วันไหนจนถึงปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับความสัมผัสตลอดมาจากขันธ์ของเราด้วยกันไม่มีแง่ที่จะควรสงสัยว่าจะกลายเป็นแท่งทองขึ้นมาอย่างไรบ้างจากกองทุกข์จากขันธ์อันนี้ขันธ์นี้จะเป็นขันธ์อันนี้อยู่ตลอดวันสลายของเขาใจผู้มีอุบายที่จะแก้ไขตนให้ทราบชัดในเรื่องของขันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตนและแยกแยะกันออกได้
โดยเด็ดขาดด้วยอำนาจของความเพียรที่มีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาจะเป็นผู้หมดกังวลและหายสงสัยในเรื่องของขันธ์นี้เป็นลำดับลำดับจนเป็นผู้มาหมดสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับขันธ์นี้โดยประการทั้งปวงเราเคยได้ยินแต่เขาพูดว่าชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกคะแนนตรีคะแนนโทคะแนนเอกทางโลกและทางธรรมใช้กันมาจนชินหูจิตตรีจิตโทจิตเอกนี้เรายังไม่เคยได้ยินทั้งที่จิตก็มีอยู่กับเราฉะนั้นเพื่อความรู้เรื่องของตรีโทเอกว่าจะมีในจิตเหมือนอย่างภายนอกนั้นหรือไม่โปรดได้เลือกเฟ้นฝึกซ้อมตัวเองสอบคัดเลือกตัวเองโดยความขมักขม้นเข้มแข็งต่อความเพียรของตนคำว่าชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกนั้นจะไม่ต้องไปหาที่ไหนแต่จะมารู้ที่ใจนี้ชั้นตรีก็คือจิตที่ได้รับการอบรมบำเพ็ญในขั้นต่ำมีความเชื่อความเลื่อมใสมั่นคงต่อสมาธิของตนไม่มีความสงสัยในเรื่องที่ว่าจิตเป็นสมาธินั่นเป็นอย่างไรนี่คือว่าถ้าจะเทียบก็เหมือนชั้นตรีชั้นโทหมายถึงขั้นของปัญญาไม่ว่าปัญญาขั้นไหนเอารวมเข้าในขั้นปัญญาขั้นเดียวกันจะปัญญาขั้นที่เกี่ยวกับชั้นตรีมาก่อนก็ตามประมวลเข้าไปสู่ปัญญาสู่ชั้นโทจนพิจารณารอบคอบตลอดทั่วถึงทั้งภายนอกภายในทั้งขันธ์หยาบขันธ์ละเอียดขันธ์หยาบคือรูปกายขันธ์ละเอียดคือนามขันธ์ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้รอบคอบทันกับเหตุการณ์ที่ขันไหวตัวนี่เรียกว่าปัญญาขั้นกลางหรือเรียกว่าจิตชั้นโทของนักปฏิบัติชั้นเอกได้แก่ปัญญาที่มีความแหลมคมอย่างยิ่งสามารถทำลายภพชาติที่เคยหุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจจนเป็นเหมือนหนึ่งประหนึ่งว่าใจกับกิเลสประเภทนั้นเป็นอันเดียวกันที่ท่านเคยกล่าวไว้เสมอในหลักธรรมว่าอวิชชาปัญญาขั้นนี้สามารถทำลายตัวภพตัวชาติอันเป็นสถานที่เกิดแห่งขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ขาดสะบั้นออกจากใจเหลือแต่ธรรมชาติที่รู้ว่าตนบริสุทธิ์สิ่งที่เคยแฝงอยู่ไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดได้หลุดลอยออกไปหมดเพราะอำนาจแห่งปัญญานี่ถ้าจะให้ชื่อว่าชั้นเอกก็ไม่ผิดมีอันเดียวเท่านั้นแต่ความบริสุทธิ์พยายามเรียนสอบตัวเองมีข้อข้องใจที่ไหนจากความรู้ความเห็นที่บำเพ็ญไปให้ศึกษากับครูกับอาจารย์ตามเรื่องร่องรอยของจิตเข้าให้ถึงตัวจิตอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่วาดออกมาให้เราเห็นด้วยตาเนื้อนี้
คือกายนี้เป็นร่องรอยของจิตผู้มีภพมีชาติฝังอยู่ภายในตัวเองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็คือร่องรอยของใจที่มีภพชาติมีเชื้อคืออวิชชาที่เป็นเหตุให้มีภพมีชาติฝังอยู่ภายในใจตามร่องรอยนี้เข้าไปฉะนั้นการพิจารณาขันธ์ 5จึงเป็นเหมือนกับเขาเหมือนกับเขาตามรอยโคตามไปจนกระทั่งถึงตัวโคแล้วรอยของโคก็ไม่จำเป็นเพราะโคจะเหยียบเป็นร่องเป็นรอยไปจนกระทั่งถึงตัวของเขานั้นมันเป็นไปจากเท้าของโคทั้งนั้นเมื่อไปถึงตัวโคแล้วเรื่องร่องรอยของโคที่เหยียบไว้ซึ่งเราเคยตามไปนั้นจึงไม่มีความจำเป็นก็ไปจับเอาตัวโคท่านจะได้ทุกๆอาการของโครอยที่เป็นเจ้าของรอยจริงๆก็คือเท้าของโคก็อยู่กับโคนี่การพิจารณาขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้ก็เพื่อจะตามร่องรอยเข้าไปให้ถึงตัวจริงของจิตเมื่อเข้าถึงตัวจริงและจับตัวได้แล้วคำว่าจับตัวได้ในที่นี้หมายถึงการทำให้บริสุทธิ์ได้ด้วยอำนาจแห่งอุบายวิธีของตนตนเป็นที่เห็นได้ชัดว่าจิตนี้ได้หมดปัญหาไปแล้วโดยประการทั้งปวงนี่แหละชื่อว่าหมดความจำเป็นที่เราจะมาตามร่องรอยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่ออะไรอีกนั้นไม่มีนี่ชื่อว่าหมดความจำเป็นแต่การพิจารณาเพื่อเป็นวิหารธรรมคือความอยู่สบายในทิฏฐธรรมนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งจะปล่อยวางกันไม่ได้ตลอดวันนิพพานสำหรับท่านผู้ที่ถึงขั้นนั้นแล้วเนื่องจากระหว่างขันธ์กับจิตที่อาศัยกันอยู่จำต้องเป็นสมมุติอยู่ในขันธ์แม้จิตจะเป็นนิมุติแต่เมื่ออาศัยสมมุติอยู่จิตจะต้องปฏิบัติต่อสมมุติคือขันธ์นี้โดยถูกต้องเรื่องความเป็นอยู่อายุไขจึงจะเป็นไปได้เท่าที่ควรแก่วัยของตนฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีแม้ท่านจะได้สำเร็จถึงขั้นพระอรหันต์แล้วก็ตามแต่การพิจารณาธาตุขันธ์ที่เรียกว่าท่านบำเพ็ญสมณธรรมประจำพระนิสัยของพระพุทธเจ้าและนิสัยของสาวกที่เรียกว่าเป็นวิหารธรรมนั้นจึงเป็นความจำเป็นตลอดสายจนถึงวันนิพพานนี่จะปล่อยวางไม่ได้ตามการอันควรที่จะต้องบำเพ็ญต้องเป็นไปอยู่เช่นนั้นนี่หลักที่พระพุทธเจ้าและสาวกไม่ได้หยุดความเพียรเพราะเหตุนี้เท่านั้นไม่แต่ไม่ได้เป็นไปเพราะเหตุแห่งจิตที่ว่าจะเศร้าหมองจึงต้องทำความเปลี่ยนอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีปัญหาที่พวกเราทั้งหลายพิจารณาอยู่เวลานี้ก็เหมือนกับตามรอยโคกให้เห็นถ้ายังไม่เห็นชัดก็ไม่หายสงสัยพิจารณาดูให้ดีสัจธรรมไม่มีอยู่ที่ไหนนอกจากจะอยู่กายกับใจนี้เท่านั้นทุกข์ก็มีอยู่ที่กายที่ใจคำว่าสมุทัยเหตุเป็นที่เกิดแห่งทุกข์ก็มีจากใจออกมาจากใจมรรคอุบายวิธีที่จะแก้ไขก็คืออุบายออกมาจากใจนั่นแหละเมื่อมรรคได้ทำหน้าที่ไปควรจะปรากฏผลอย่างไรนิโรธที่เป็นตัวผลเกิดขึ้นจากมรรคนั้นจะต้องแสดงตัวออกมาเป็นลำดับตำหนักคือดับทุกข์ไปได้เป็นลำดับตำหนักตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางถึงขั้นละเอียดจนถึงขั้นสูงสุดคือทุกเรื่องของสมุทัยล้วนๆภายในใจดับไปหมดสมุทัยคืออวิชชานั้นดับไปทุกข์ภายในใจก็ดับเ
ที่กล่าวมาทั้งนี้มีอยู่กับทุกท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นศาสนาจะเรียวแหลมไปที่ไหนสัจธรรมมีอยู่กับทุกท่านทุกสมุทัยนิโรธนะมีสมบูรณ์อยู่ภายในเราเมื่อแก้สิ่งเหล่านี้ให้ควรแก่กันและกันแล้วสิ่งที่ควรอย่างยิ่งคือความบริสุทธิ์เนื่องจากธรรมทั้งสี่นี้เป็นเครื่องสนับสนุนจะไม่แสดงตัวขึ้นมาอย่างไรต้องแสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้และสาวกอรหันต์ตรัสรู้คำว่าตรัสรู้ก็คือรู้รอบตัวโดยอำนาจของสัจจะทั้งสี่นี้เป็นเครื่องมือเวลานี้เราสงสัยอะไรในโลกนี้มืดกับแจ้งเคยมีมาแต่เมื่อไหร่จะเป็นอะไรต่อไปอีกไม่มีเกิดตายก็เราก็ได้เห็นมาพอแล้วเรื่องทุกข์ก็เห็นมาพอส่วนสุขอย่างพระพุทธเจ้าที่เคยเห็นนั้นเรายังไม่เคยเห็นทุกแบบพระพุทธเจ้าหรือสาวกทุกมาเราก็เคยผ่านมาตามที่มันมาปรากฏอยู่กับตัวของเราส่วนสุขยอดเยี่ยมนั้นเรายังไม่เคยเห็นแล้วพระองค์ก็ชี้ช่องบอกทางให้อย่างชัดเจนด้วยไม่มีอะไรที่จะน่าหลงลืมเพราะกระเทือนกันอยู่ตลอดเวลาภายในตัวของเราล้วนแล้วตั้งแต่เราเหยียบย่ำอริยสัจอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งโดนทั้งนั่งทั้งนอนหากเราค้นดูคลี่คลายดูแล้วเราจะเห็นความจริงจากสัจจะทั้งสี่นั้นทุกๆสัจจะไม่มีสัจจะอันใดจะหลบหลีกติดตัวไปจากกายกับจิตของเราพอจะต้องวิ่งตามหากันเพราะสัจจะนี้ไม่ใช่นักโทษผู้ถูกคุมขังพอจะแหวกคุกออกหนีให้ตำรวจมาตามจับยากนี่มันอยู่ด้วยกันที่นี่ตัวได้พิจารณาให้ครับ